แฟนๆลั่นฉากคิดเลือกภรรยาไม่ผิดบ้านสวนแอนพัทิราเผยแท้จริงแล้วใครจีบก่อนพร้อมช่วยกันทำมาหากินสำหรับฉากคิดแย้มนามเป็นนักแสดงที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีมากกับซิทคอมเรื่องเป็นต่อและต้องบอกว่าหลังจากพระเอกหนุ่มฉากคิดแย้มนามที่ภรรยาสาวสวยแอนพัทิราหลังให้กำเนิดลูกชายน้องโพไปนั้นและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีลูกมาชาคิดแย้มนามก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่ดำรงตนตามวิถีของชาวบ้านชาวสวนหลังแต่งงานอยู่กินกับสาวสวยเจ้าของสวนผลไม้แห่งเมืองจันทบูรณ์แอนพัทิราทั้งสองคนก็มีทายาทสืบสานความเป็นไทยชื่อว่าน้องโพซึ่งล่าสุดเนื่องด้วยประเทศไทยอยู่ในช่วงมรสุมฤดูฝนทุกวันชาวไร่ชาวสวนต้องเผชิญกับพายุฝนไม่เว้นแต่ละวันการจะออกไปขุดดินถังหญ้าดูแลสวนไร่นาก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากกว่าเดิมแต่สำหรับชาคิดสามีของสาวแอนนั้นบอกเลยว่าบ่อยั่นโดยเธอได้ถ่ายสามีกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมปลูกหญ้าแฝกกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อฟ้าหรือสภาพอากาศเลยแม้แต่น้อยซึ่งสาวแอนพัทิราได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามีใครเห็นพ่อบ้างฝนตกหนักทำงานกลางสายฝนจ้าแกจะปลูกหญ้าแฝกชาคิดงานนี้บรรดาแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามากดไลค์และชื่นชมในความเป็นหัวหน้าครอบครัวของคุณชาคิดและนอกจากนี้สาวๆหลายคนยังอิจฉาที่คุณแอนได้สามีดีขยันทำมาหากินล่าสุดแอนนั้นก็ได้พาลูกชายน้องโพเข้าสวนช่วยกันทำมาหากินเก็บลิ้นจี่บอกเลยงานนี้ชาคิดเลือกคนไม่ผิดโดยงานนี้แอนพัทิราก็ได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความและเฉลยแล้วแท้จริงใครเริ่มจีบก่อนหลังชาคิดสลับคาบเสือสิ้นลายจนอยู่หมัดโดยงานนี้แอนพัทิราชาคิดก็ได้เปิดใจใน YouTube โดยชาคิดก็ได้กล่าวว่าถ้าถามใครจีบก่อนผมบอกได้เลยว่าแอนจีบผมก่อนโดยแอนพัทิราก็ได้กล่าวต่อว่าเฮ้ยตอนนั้นเราก็เหมือนแบบว่าเศร้าส่วนชาคิดก็โสดแล้วก็คุยกันไปเราก็คุยกันไปเป็นเพื่อนๆกันเนี่ยแหละไม่ได้ถามเรื่องความรักหรืออะไรแบบนี้นะถามเรื่องความเป็นอยู่ว่ากินข้าวหรือยังโหแค่นี้เราก็ร้องไห้แล้วเหมือนไม่มีใครมาถามเราแบบนี้นานแล้วอะไรอย่างนี้